สวัสดีครับโอเคกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนแรกตั้งใจจะไลฟ์นะครับแต่มาร์คบอกว่าเฮ้ยอยู่ไลฟ์บ่อยเกินไปแล้วนะต่อวันอะไรเงี้ย ไม่เป็นไรมาเป็นในรูปแบบคลิปก็ได้เดี๋ยวปิดประตูนิดนึง นะฮะก็คลิปนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับให้กับผู้ที่ใช้เครื่องกรองน้ำรุ่น eSpring นะครับยี่ห้อ Amway นะฮะไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการทำการค้าหรือว่าสร้างกลุ่มผู้มุ่งหวังแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเราจะพบว่า บ่อยครั้งที่ ขออภัยครับบ่อยครั้งที่ลูกค้าพบกับปัญหาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือรอผ้าปั่นอยู่นะครับก็เลยหาอะไรทำเนาะโอเคก็ปัญหาที่ว่านะครับคือเรื่องของการที่ตัวหน้าจออิเล็กทรอนิกส์นะครับขึ้นข้อความ install cartridge นะครับทั้งที่ก็คือแปลก็คือให้ติดตั้งไส้กรองใช่ไหมครับทั้งที่ไส้กรองเราก็ไม่ได้ถอดออกมาใช่ไหมนะครับแล้วก็ไส้กรองก็ยังไม่ได้หมดด้วยนะครับแล้วคราวนี้รู้ได้ยังไงว่าไส้กรองหมดหรือไม่หมดนะครับก็มีเครื่องดีมอนให้ดูนะฮะ อันนี้คือมันสมควรจะขึ้นเพราะว่ามันไม่มีไส้กรองอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องปกตินะครับตรงเนี้ยจะเป็นแถบสถานะของปริมาณของไส้กรองที่ยังเหลืออยู่นะครับซึ่งจะเริ่มจาก4นะมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับเริ่มจาก4เนาะแล้วก็ลดลงมา3 2 1นะจนกระทั่งกระพริบนะครับแล้วก็ขึ้นคำว่า replace cartridge นะครับจะเห็นเป็นตัวลางๆด้านล่างตรงนี้นะฮะแล้วคราวนี้ประเด็นปัญหาที่พบกันบ่อยก็คือตัวเครื่องเนี่ยด้านในนะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์วัดคุณภาพน้ำอยู่นะซึ่งมันจะเป็นเลนส์นะครับลักษณะจะเป็นเลนส์แล้วก็น่าจะมีอินฟราเรดหรือว่าเลเซอร์อะไรสักอย่างนะที่ส่งผ่านน้ำเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าน้ำสกปรกเนี่ยพวกฝุ่นละอองที่มันลอยมากับน้ำเนี่ยมันก็จะไปติดตรงเลนส์อันนั้นนะครับแล้วคราวนี้ทำให้ตัวเครื่องฟ้องว่าให้ติดตั้งไส้กรองนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากนะครับก็ทำคล้ายๆกับการเปลี่ยนไส้กรองนะครับแต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะแค่หมุนฝาครอบออกมาเฉยๆซึ่งอีกสักครู่นึงจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดเท่านั้นเองอ่าโอเคอันดับแรกนะฮะมองเห็นไหมโอเคพอได้นะอันดับแรกนะครับถอดปลั๊กก่อนซึ่งปลั๊กเนี่ยจะถอดที่ตัวสมาร์ทชิปนะฮะถอดด้านหลังตรงนี้นี่นะครับถอดดึงตึ๊ดอย่างนี้หรือว่าจะถอดที่ตัวปลั๊กเลยก็ได้นะครับที่อะแดปเตอร์เลยก็ได้เนาะหลังจากนั้นนะครับก็ยกสมาร์ทชิปขึ้นมานะซึ่งตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ตรวจจับปริมาณน้ำที่กรองแล้วก็อายุการใช้งานของไส้กรองนะครับรวมทั้งเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กด้วยนะเพื่อเป็นพลังงานให้กับหลอด UV ที่อยู่ในชุดไส้กรองคาร์บอนกำมันนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้มองเห็นไหมอย่าคว่ำนะเว้ยไอโฟนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้เลยนะโดยที่มันจะมีถ้าสังเกตให้ดีมันจะมีข้างซ้ายของเน็ตนะครับมันจะเป็นเล็กๆนะมันจะเล็กกว่าข้างขวานะครับซึ่งก็ใส่ให้มันตรงกับขนาดของอันนี้เห็นไหมครับอันนี้จะเล็กกว่าอันนี้จะใหญ่กว่านะครับก็ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็กดเข้ามาแบบนี้แล้วก็ดึงนะครับหรือถ้าไม่มีนะก็คุณผู้ชายนะครับที่แบบมีพลังมากๆนะครับก็สามารถที่จะใช้นิ้ว3นิ้วนะฮะแทรกเข้าไปตรงนี้ฟึบนี่นะครับแล้วก็กดวงแหวนรอบๆนี้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปกึ๊กแล้วก็ดึงออกได้เลยอย่างง่ายดายนะครับหลังจากนั้นนะครับก็หมุนวงแหวนอันนี้ออกมาแล้วก็ดึงอันนี้ออกมาดึบ
นะครับของจริงเนี่ยมันจะมีไส้กรองนะมันจะมีไส้ชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันอยู่นะแต่เนื่องด้วยอันนี้มันหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อมาใส่นะฮะก็ด้านในนะครับมันจะมีอย่างที่บอกนะครับว่าจะเป็นเลนนะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับตรงนี้นะแล้วคราวนี้มันจะโปร่งแสงนะครับมันจะโปร่งแสงคือทะลุเข้ามาถึงด้านในตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะครับหน้าที่ของเราก็คือนะใส่น้ำยาล้างจานที่คือไม่แน่ใจว่าบริษัทแอมเวย์เขาทำคลิปแบบนี้ออกมาหรือยังนะฮะแต่เท่าที่ทราบเนี่ยไม่มีแต่ว่าเคยเห็นเป็นภาพนิ่งนะครับอยู่ใน Achieve นะฮะใส่น้ำยาล้างจานที่ไม่มีสารเคมีอันตรายเจือปนนะครับลงไปเนาะแล้วก็ใช้แปรงสีฟันนะครับแปรงสีฟันขนนิ่มๆนะครับขัดทำความสะอาดตรงนี้ทำไงถึงจะเห็นขัดทำความสะอาดตรงนี้นะฮะขัดเบาๆนะอันนี้ไม่ได้แบบหัวร้านนอกครูนะครับคือในนิตยสารอาชีพเขาบอกเอาไว้นะครับว่าให้ใช้แปรงสีฟันเนาะแต่ว่าบางท่านเนี่ยถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็อาจจะใช้เป็นฟองน้ำก็ได้นะครับก็ไหนๆก็ถอดออกมาแล้วก็ขัดไปให้ทั่วเลยนะครับหลังจากนั้นก็เปิดน้ำออกมาทำความสะอาดนะครับอันนี้คือพอดีเน้นมีเครื่อง2เครื่องนะครับเราก็จะใช้เป็นน้ำกรองเนาะถ้าใครที่เป็นแฟนคลับนะครับเครื่องกรองน้ำeSpring จาก Amway เนี่ยก็จะทราบว่าถ้าน้ำออกมาจากรูเล็กๆเนี่ยท่อเล็กๆเนี่ยก็คือน้ำสำหรับบริโภคหรือน้ำดื่มนั่นเองนะส่วนน้ำที่ออกมาจากท่อใหญ่ก็คือเป็นน้ำดิบนะคือน้ำประปานะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่นเดิมนะเราก็ใช้น้ำดื่มไปเลยล้างตรงนี้เลนอยู่ตรงนั้นนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็นำชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันนะครับมาใส่เข้าไปกรึบหมุนฟึบฟึบฟึบจินตนาการว่ามีชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันอยู่นะแล้วคราวนี้ก็เอาส่วนล่างของตัวเครื่องขึ้นมานะครับแล้วก็ประกอบลงไปนะให้ตรงกับสลักนะครับสลักด้านข้างตรงนี้เห็นไหมครับนี่อันนี้มันจะมีแหว่งๆมันจะมีเว้าๆอยู่นะครับสองข้างนี่นะครับสองข้าง1 2อันนี้ก็จะมีเขี้ยวขึ้นมา2อันเช่นกันอาจจะมองไม่เห็นอาจจะมองไม่ชัดเขี้ยว2อัน1 2นะครับซึ่งขนาดเท่ากันก็ใส่เข้าไปให้ตรงแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงไปไม่ต้องกดแบบจนแนบสนิทนะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันยังไม่ได้แนบสนิทลงไปนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีวงแหวนตัวนี้นะครับที่จะช่วยผลักดันนะครับเขาเรียกว่าฝาครอบไส้กรองนะไอ้สีดำๆเนี่ยนะลงไปอีกสเต็ปหนึ่งเห็นถามกันมามากนะครับก็เลยส่งภาพให้ดูก็อาจจะนึกไม่ออกเนาะเพราะว่าภาพนี้คือเป็นไฟนอลแล้วอะเป็นถึงขั้นตอนที่นำแปรงสีฟันมาขัดที่เลนส์แล้วนะครับคือก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้พูดถึงเลยเนาะเพราะฉะนั้นบางคนก็บางท่านก็อาจจะงงนะครับโอเคแล้วคราวนี้ก็เช็ดทำความสะอาดให้แห้งบริเวณนี้นะครับแล้วก็นำสมาชิปมาใส่ก่อนที่จะใส่ฝาครอบด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยนะซึ่งมีหน้าตาแบบนี้คล้ายๆหมวกนะคล้ายหมวกกันน็อกแบบนี้ก่อนที่จะใส่ฝาครอบอันนี้เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเรียกว่าสมาร์ทชิปใช่ไหมพอใส่ฝาครอบปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นหน้าจออิเล็กทรอนิกส์จ้านะฮะโอเคก็เดี๋ยวนะแล้วคันนี้เอาให้แบบเหมือนการใช้งานจริงเลยนะ
หลังจากนั้นนะครับเราก็มาใส่ท่อนำน้ำดิบนะครับเข้าไปในตัวเครื่องเนาะซึ่งมันจะเป็นขนาดมันจะใหญ่กว่าเอาใหม่นะอันนี้สังเกตนะครับข้างขวาเนี่ยตัวนี้ขวาซ้ายเดี๋ยวจะงงเพราะว่าวิดีโอมันจะเป็นรีเฟล็กอะจะเป็นภาพสะท้อนนะครับอันนี้ท่อใหญ่นะครับคือท่อน้ำใช้ท่อเล็กคือท่อน้ำดีท่อน้ำดื่มนะครับน้ำดิบกับน้ำดื่มโอเคแล้วก็หมุนอันนี้มันหมุนฟรีได้อิสระนะครับคือสมมติว่าเราจัดท่อนำน้ำไว้ในแนวนี้ใช่ไหมก็ไม่ต้องแบบสลับอย่างนี้นะครับเพราะมันจะกลายเป็นแบบท่อมันก็จะงงมันก็จะไขว้กันอย่างนี้นี่ไม่เอาแบบนี้ไม่เอานะครับเนาะคือไอ้เนี่ยข้อต่อรูปตัว L เนี่ยมันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะมันสามารถหมุนได้อิสระเราก็ใช้งานมันให้เป็นประโยชน์นะครับกดเข้าไปใส่ให้ถูกรูนะครับรูใหญ่ใส่เข้าไปในรูใหญ่แล้วก็รูเล็กก็ใส่เข้าไปในรูเล็กนะครับกดเข้าไปให้มันตึงๆมือก็พอนะครับนะซึ่งจริงๆเนี่ยเขาจะมีขีดให้เห็นเดี๋ยวถอดออกมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งฟึบนี่นะครับเขาจะมีขีดตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปให้สุดขีดก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับกดเข้าไปกึ๊กนะแบบนี้แล้วก็ใส่สมาร์ทชิปแล้วก็สมาร์ทชิปนี้จะไม่มีอะไรล็อกนะครับแล้วก็ใส่สายไฟอะแดปเตอร์โอ้ยอากาศเย็นสบายมากครับคุณผู้ชมประมาณ40องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็ใส่ฝาครอบเข้าไปแบบนี้นะฮะถ้าเครื่องเป็นแล้วก็ลองเปิดกรองน้ำดูนะครับลองเช็คดูสักประมาณ5นาทีนะฮะถ้าไม่ขึ้นคำว่า install cartridge อีกก็เป็นอันว่าโอเคนะครับแต่ว่าอันนี้มันยังขึ้นอยู่เพราะว่ามันไม่มีไส้กรองเนาะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ท่านใดที่อยากเอาไปใช้ประโยชน์นะครับก็นำไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันโหยุ่งยากจังเลยนะครับถ้าใครที่เป็นลูกค้าของเน็ตนะครับก็โทรเรียกเน็ตได้เลยนะครับ0824771582ครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ13นาทีพอดีนะสวัสดีครับ